มาดูต่อไปนะนั้นอาหารที่ทาไว้สรีระก็ยังรูปให้ตั้งขึ้นได้อาหารที่กล่าวมานี้เป็นอนุปาทินนกะหมายถึงว่าอาหารที่เป็นอุตุชรูปที่เข้าไปในร่างกายนะต่อไปนี้กล่าวอาหารที่เป็นอุปาทินนกะอาหารที่เกิดแต่กรรมชื่อว่าอุปาทินนกาอาหารแม้อุปาทินนกาอาหารนั้นที่ถึงความตั้งอยู่แล้วย่อมยังรูปให้ตั้งขึ้นโอชาในรูปนั้นเล่าก็ยังรูปอื่นให้ตั้งขึ้นต่อไปสืบต่อความเป็นไป4-5ทอดโดยในดังกล่าวมาชนิดชื่อว่ารูปมีอาหารอันมีอาหารด้วยกันเป็นปัจจัยเป็นสมุฏฐานนะอันนี้มันก็สี่ห้าทอดนี่หมายถึงว่าเป็นอาหารที่มันเกิดจากกรรมแล้วนะอุปาทินกอาหารเนี่ยหมายถึงว่าอาหารที่เกิดจากกรรมอันอาหารที่เกิดจากกรรมเนี่ยกรรมมันเป็นปัจจัยที่ทำให้เจ้าอาหารในกลุ่มของกรรมหรือว่าเจ้าโอชาในกลุ่มกรรมมันทําให้แตกตัวไปได้4-5ทอดส่วนเตโชธาตุที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานถึงความตั้งอยู่แล้วย่อมยังโอชาตสังขารูปอันมีอุตุเป็นสมุฏฐานให้ตั้งขึ้นชื่อว่ารูปมีอุตุอันมีอาหารเป็นปัจจัยเป็นสมุฏฐานอันนี้ก็ได้แก่อาหารปัจจยะอุตุสมุฏฐานนะในสมุฏฐานเหล่านั้นอาหารนี่เป็นปัจจัยแห่งรูปที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานทั้งหลายโดยเป็นภาพผู้ให้เกิดก็คือเป็นชนกะนะอาหารโดยใจกับรูปที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานเนี่ยหมายถึงตัวโอชาทำให้เกิดโอชาธรรมกรูปเนี่ยรูปมีโอชาเป็นที่8เนี่ยนะโดยชนกะแต่เป็นปัจจัยแห่งรูปที่เหลือคือรูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานจิตเป็นสมุฏฐานอุตุเป็นสมุฏฐานเนี่ยโดยเป็นนิสยปัจจัยนะแล้วก็เป็นอาหารปัจจัยด้วยอัตถิปัจจัยด้วยอวิคตาปัจจัยด้วยเป็นได้ยังไงนี่เป็นโดยสุตตันตนัยนะก็คือไอ้เจ้ากรรมจิตอุตุเนี่ยนะมีอาหารเป็นปัจจัยโดยเป็นที่อาศัยก็เลยเรียกนิสยะแต่ความจริงแล้วถ้าโดยประฐานแล้วไม่ใช่นะต้องเป็นโดยอาหารปัจจัยแล้วก็อาหารถิปัจจัยอาหารอวิคตาปัจจัยได้3ปัจจัยพวกอุตุก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าจะมีชื่อเรียกต่างกันไปหนึ่งแม้ในอุตุชรูปทั้งหลายในวิภาคแห่งอุตุชรูปนะพึงทราบวิภาคดังนี้คือตัวอุตุประดูอันหนึ่งรูปที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานอย่างหนึ่งรูปที่มีอุตุเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งรูปที่มีอุตุอันมีอุตุเป็นปัจจัยเป็นสมุฏฐานอย่างหนึ่งก็คืออุตุปัจจยะอุตุสมุฏฐานนั่นเองรูปที่มีอาหารอันมีอุตุเป็นปัจจัยเป็นสมุฏฐานก็ได้แก่อุตุปัจจยะอาหารสมุฏฐานนะในวิภาคเหล่านั้นเตโชธาตุอันมีสมุฏฐาน4ชื่อว่าอุตุอุตุมี2อย่างก็คืออุตุร้อนกับอุตุเย็นนะอุณหอุตุกับสีหอุตุนะธาตุไฟเนี่ยนะมันเกิดได้ทั้ง4สมุฏฐานเลยนะกรรมปัจจยะอุตุจิตตปัจจยะอุตุอาหารปัจจยะอุตุแล้วก็อุตุปัจจยะอุตุอุตุอันมีสมุฏฐาน4ได้อุปาทินนกรูปเป็นปัจจัยถึงความตั้งอยู่แล้วย่อมยังรูปให้ตั้งขึ้นในสรีระรูปนั้นชื่อว่ารูปมีอุตุเป็นสมุฏฐานก็คือธาตุไฟใน4สมุฏฐานธาตุไฟที่เกิดจาก4สมุฏฐานเนี่ยนะในร่างกายของคนเนี่ยนะสามารถที่จะยังรูปให้ตั้งขึ้นได้มี15รูปด้วยกันนะก็ได้แก่สัทธนกะรูป9นะวิภครูป8กับเสียง1เป็น9อาการสธาตุ1ละหุตารูป1มุทุตา1กัมมัญญตา1อุปัจจยะ1สันตติ1ของอาหารชรูปมันมี14ไม่มีเสียงแต่ว่าของอุตุชรูปนั้นเพิ่มเสียงเข้ามาก็เป็น15นี่เป็นเรียกว่า อุตุสมุฏฐานรูปที่เกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐานฤดูย่อมเป็นปัจจัยแห่งความเป็นไปและความชิบหายของรูปที่ประกอบด้วยสมุฏฐานทั้ง4ทั้งหลายรูปที่ประกอบด้วยสมุฏฐาน4นะชื่อว่ารูปมีอุตุเป็นปัจจัยนะรูปทั้ง4สมุฏฐานเลยนะได้อาศัยอุตุร้อนอุตุเย็นเนี่ยเป็นปัจจัยก็ทําให้มันมีคุณภาพดีหรือว่าไม่ดีนะเสื่อมลงก็ได้ดีขึ้นก็ได้เรียกว่าอุตุเป็นปัจจัยรูปที่มีอุตุเป็นปัจจัยนะเตโชธาตุที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานถึงความตั้งอยู่แล้วย่อมยังโอชัตถัมมกรูปให้ตั้งขึ้น
อุตุในโอชัตถัมมกรูปเราก็ยังอุตุยังโอชัตถัมมกรูปอื่นให้ตั้งขึ้นอีกต่อไปรูปที่มีอุตุเป็นอุปทานไม่ตั้งอยู่ในฝ่ายอนุปาทินกะรูปแล้วหมายถึงตายแล้วก็ยังเป็นไปอยู่นั่นเองแม้นานๆก็ได้โดยในดังกล่าวมานี้ชื่อว่าอุตุปัจจยะอุตุสมุทฐานนะเรียกว่าอุตุปัจจยะอุตุสมุทฐานแม้ตายแล้วก็ยังสามารถเนี่ยสืบต่อไปได้นานส่วนโอชาอันมีอุตุเป็นสมุทฐานถึงความตั้งอยู่แล้วย่อมยังโอชัตถัมมกรูปอื่นให้ตั้งขึ้นโอชาในโอชัตถัมมกรูปนั้นเล่าก็ยังโอชัตถัมมกรูปอื่นให้ตั้งขึ้นอีกต่อไปสืบต่อความเป็นไปได้ถึง10ถึง12ทอดนะไออุตุเนี่ยนะที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะในร่างกายเนี่ยโอชาในอุตุนั่นแหละมันจะทำให้เกิดอาหารชรูปแล้วไอโอชาในอาหารชรูปนั้นก็สืบต่อและเกิดรูปใหม่ถึง10ถึง12ทอดเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าอุตุปัจจยะอาหารสมุฏฐานในสมุฏฐานเหล่านั้นอุตุนี่เป็นปัจจัยแห่งรูปที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานทั้งหลายโดยว่าเป็นผู้ให้เกิดหมายถึงเป็นชนกะนะนำเกิดนะแล้วก็โดยถ้าเอาโดยปัจฐานเนี่ยโดยเป็นปัจจัยโดยปกตูมนิสยะนะแต่ถ้าโดยวิสุทธิมรรคนี่เขาบอกว่าเป็นนิสยะปัจจัยโดยเป็นอะไรนะครับปัจฐานเป็นอะไรปัจจัยนะปัจฐานก็เป็นปกตูมนิสยะเนี่ยแต่โดยสุดมรรคนี้ก็บอกว่าเป็นนิสยปัจจัยอัตถิปัจจัยแล้วก็อวิกตปัจจัยนะหมายถึงกรรมจิตอาหารเนี่ยแต่อุตุเป็นปัจจัยแก่อุตุเนี่ยโดยชนกะให้เกิดแต่ให้เกิดมันก็ต้องเป็นปกตูปนิสยาเหมือนกันเพราะว่ามันเกิดในทิฏฐิขณะไม่ใช่อุปาทขณะถ้าให้เกิดตอนอุปาทขณะก็เป็นสาชาตะไปใช่ไหมมาเกิดทิฏฐิขณะก็ส่งเข้าเป็นปกตูไปแต่ถ้าอุตุนี้เป็นปัจจัยทำให้ไปอุปถัมกรรมชรูปจิตชรูปหรือว่าอาหารชรูปนั้นก็เรียกว่าโดยปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยอาทิปัจจัยแล้วก็อวิกตปัจจัยโดยสุตตันตนัยนะโดยสุตตันตนัยได้ความเกิดแห่งอุตุชรูปบัณฑิตพึงเห็นดังกล่าวมาชนี้พระโยคาวจรดูความเกิดของรูปโดยในดังกล่าวนี้แหละชื่อว่าพิจารณารูปตามกาลเห็นไหมไอ้นี่ละเอียดนะเนี่ยถ้าไม่เข้าใจพิธามนี่มันก็ยุ่งเหมือนกันนะมันอะไรจิตตัชรูอุตุชรูอุตุปัจจยะอุตุอาหารปัจจยะอุตุโอ้ยพิจารณาไปพิจารณามาแทนที่จะได้ปัญญานะเรียกได้โทสะได้โทสะนะจริงๆถ้าพิจารณาอย่างนี้จิตสงบนะมันถึงพิจารณาได้ใช่ไหมครับถ้าจิตไม่สงบนี่พิจารณาไม่ออกอ่ะนะมาดูดีกว่าหน่อยนึงสำหรับอาหารชรูวิภาคของอาหารเนี่ยนะคำว่าอันได้กรรมชรูที่กรรมกิเลสเข้าไปยึดถือเอาแล้วก็คืออุปาทินนกะสังขารนั่นเองเป็นปัจจัยถ้าอาจารย์ย่อมแสดงว่าโอชาที่กรรมกิเลสไม่ได้เข้าไปยึดถือในภายนอกก็หมายถึงอนุปาทินนกะรูปนั่นน่ะย่อมไม่ทำกิจคือการนำรูปมาอาหารนี่เราไปตั้งเอาไว้หรือว่าใส่ปากตกมันก็ไม่สามารถนำรูปมาได้นะและการได้ปัจจัยก็ด้วยอำนาจแห่งความที่มีภูตรูปอันเกิดแต่กรรมเป็นที่อาศัยเพื่อเหตุนั้นอาจารย์จึงกล่าวว่าตั้งอยู่ในกรรมชรูปนั้นก็คือต้องมีธาตุไฟที่เกิดจากกรรมมาช่วยสนับสนุนในคำนั้นเพราะความที่แม้รูปมีรูปที่มีกรรมเป็นปัจจัยและมีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นต้นก็มีกรรมเป็นมูลคือรูปทั้งในร่างกายทั้งหมดต้องอาศัยกรรมเป็นมูลทั้งนั้นเลยไม่งั้นมันเป็นไปไม่ได้ก็จะพึงมีการเปลี่ยนเป็นกรรมชรูปได้เพราะเหตุนั้นเพื่อจะห้ามความเปลี่ยนอันนั้นถ้าอาจารย์ยังกล่าวให้ต่างไว้ว่าอุปาทินนังแปลว่าที่กรรมและกิเลสก็ไปยึดถือก็หมายถึงรูปที่เกิดจากกรรมนั่นแหละรูปมีสมุฏฐาน4เพื่อจะแสดงว่ารูปมีอาหารเป็นปัจจัยมิใช่ว่าจะมีอาหารเป็นตัวอุดหนุนอย่างเดียวเท่านั้นโดยที่แท้แม้เป็นตัวทำให้เกิดด้วยอาหารเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดได้ด้วยแล้วก็เข้าไปอุปถัมภ์ด้วยแก่รูปสมุฏฐาน4แต่ว่าทำให้เกิดเฉพาะอาหารสมุฏฐานอย่างเดียวนะแต่ก็ไปอุดหนุนอุปถัมภ์รูปทั้ง4สมุฏฐานเลยถ้าอาจารย์ท่านกล่าวว่า10ถึง12ทอดดังนี้แล้วได้กล่าวคำเป็นต้นว่าอาหารที่บริโภคเข้าไปณวันหนึ่งหมายถึงการย้อนถามว่าการสืบต่อความเป็นไป10ถึง12ทอดของรูปที่มีอาหารด้วยการเป็นปัจจัยเป็นสมุฏฐานนี้เองเป็นอย่างไรนั่นก็คือสามารถอยู่ได้ถึงสัปดาห์นึงนะ
คำว่าแผ่ไปยังสรีระของทารกความว่าแผ่ไปด้วยอำนาจที่นำรถไปอันไปตามสายสะดือนะอาหารมันก็ไปตามสายสะดือนี่แหละเมื่อถือเอาโดยประการอื่นความประกอบอย่างถูกต้องจะไม่มีแก่อาหารเนื้อหน้าการทาไปที่กายอันมีมดลูกขั้นอยู่นะถ้าพาไปที่กายนี่มันไม่ซึมไปถึงเด็กนะมันมีมดลูกมดลูกนะมันขั้นอยู่นะแต่ว่าไปตามรกและบรรดาอาหารสองอย่างคืออาหารที่เป็นอุปาทินนกะอาหารที่เป็นอุปาทินนกะก็หมายถึงอาหารที่เกิดจากกรรมอาหารที่อยู่ในกรรมชรูปอาหารที่เป็นอนุปาทินนกะนะก็คืออาหารภายนอกอาหารที่มีอาหารด้วยกันเป็นปัจจัยที่เป็นอนุปาทินนกะท่านอาจารย์ได้แสดงไว้แล้วในก่อนก็คืออาหารที่กินเข้าไปในร่างกายนะเพื่อจะแสดงอาหารนอกนี้จึงกล่าวคำเป็นต้นว่าอาหารที่เกิดแต่กรรมกรรมนั้นมีในได้กล่าวไว้แล้วในรูปที่มีกรรมเป็นปัจจัยและมีอาหารเป็นสมุฏฐานอันเดียวกันนะกรรมปัจจัยอาหารและสมุฏฐานนั่นแหละด้วยเหตุนั้นอาจารย์จึงกล่าวว่าสืบต่อความเป็นไป4-5ทอดนะพวกกรรมปัจจัยอาหารและสมุฏฐานนี้สืบต่อความเป็นไป4-5ทอดกรรมปัจจัยแล้วก็อุตุสมุฏฐานก็เหมือนกัน4-5ทอดบัณฑิตพึงทราบความสืบต่อความเป็นไป10-12ทอดแม้ของอุตุที่มีอาหารเป็นปัจจัยเหมือนอย่างของอาหารที่มีอุตุเป็นปัจจัยนะก็ไอ้เจ้าอุตุที่มีอาหารเป็นปัจจัยหรือว่าอาหารมีอุตุเป็นปัจจัยนี่สืบต่อไป10-12ทอดเหมือนกันอาจารย์ทั้งหลายย่อมกล่าวว่าท่านมิได้ยกขึ้นอธิบายเพราะมีในได้กล่าวไว้แล้วคำว่าแก่รูปที่เหลือได้แก่รูปที่มีสันตติ3อันมีกรรมจิตอุตุเป็นสมุฏฐานนั่นเองนะอาหารก็เข้าไปอุปธรรมได้ทั้งนั้นกวริการอาหารย่อมเป็นปัจจัยที่เป็นธรรมชาติทำรูปที่ตนทำให้เกิดขึ้นแล้วให้เกิดโดยเป็นตัวอุดหนุนแก่รูปที่ตั้งขึ้นโดยอาหารอื่นและแก่รูปที่มีสันตติ3ก็คือกรรมสันตติจิตตสันตติอุตุสันตตินั่นนะเมื่อเป็นอาหารปัจจัยอยู่อย่างนี้นั่นเองย่อมเป็นปัจจัยแม้โดยเป็นอัตถิปัจจัยและอวิคตปัจจัยด้วยแต่ความเป็นนิสยปัจจัยย่อมไม่มีตามในแห่งปัฏฐานนะบอกแล้วแต่โดยประสูตรได้แต่โดยปัฏฐานนั้นไม่มีรวมทั้งหลายที่เป็นไปอยู่เพราะอาหารปัจจัยชั่วมีอาหารเป็นที่อาศัยเพราะเหตุนั้นท่านกล่าวโดยสุตตันตนัยนะอันนี้ก็ต้องดูแล้วกันว่าอภิธรรมนายตุตันตนายถ้าอภิธรรมนายก็โดยประธานตุตันตนายก็โดยนายของพระสูตรแม้ในความส่องความนิสยปัจจัยอุตุข้างหน้าก็เหมือนกันมาดูวิภาคของอุตุบ้างเตโชธามีสมุฏฐาน4ชื่อว่าอุตุเพราะเตโชธาทั้ง4อย่างเป็นธรรมชาติสามารถในอันยังรูปให้เกิดได้เกี่ยวกับเป็นรูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานเป็นต้นในกรรมสุฏฐานจิตอุตุอาหารและสุฏฐานนี่ในนั้นจะมีธาตุไฟหมดธาตุไฟในสี่สุฏฐานก็ทำรูปให้เกิดขึ้นใหม่ได้ทั้งนั้นเลยคำว่าอุตุนี้มีสองอย่างอุตุสองอย่างก็คืออุตุร้อนกับอุตุเย็นเกี่ยวกับความไม่ต่างกันแห่งความเป็นเตโชธาตุก็มีเกี่ยวกับความต่างกันแห่งความแข็งและความอ่อนก็มีคือไอ้ความร้อนความเย็นนะจริงก็คือร้อนก็คือเย็นน้อยเย็นก็คือร้อนน้อยอันเดียวกันนะก็คำใดที่ควรกล่าวในเรื่องนี้ครับเจ้าได้กล่าวพิสดารแล้วในหนหลังนั้นอุตุแม้เว้นจากอุปาทินนรูปก็ย่อมยังรูปให้ตั้งขึ้นได้แม้โดยแท้อุตุภายนอกนะแม้ถึงอย่างนั้นในรูปที่เนื่องด้วยอินทรีย์ก็คือมีชีวิตในภายในร่างกายเว้นจากอุปาทินนรูปนั้นการยังรูปให้เกิดขึ้นของรูปที่เนื่องด้วยอินทรีย์ไม่มีเพราะเห็นนะท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าได้อุปาทินนรูปเป็นปัจจัยดังนี้เพราะนั้นถ้าร่างกายนี้มันตายปุ๊บนะไม่มีกรรมชรูปนะอุตุในร่างกายนี้มันก็ไม่มีผลอะไรมันก็เป็นอุตุแบบซากศพไม่ใช่อุตุในของสิ่งมีชีวิตนะไม่มีวิการรูปเพราะเห็นนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าอุตุมีสมุฏฐาน4ไม่ว่าอุตุมีสมุฏฐาน4นั่นเองเว้นจากอุปาทินนรูปย่อมยังรูปให้ตั้งขึ้นได้รูปมีสมุฏฐาน4ชื่อว่ารูปมีอุตุเป็นปัจจัยหมายถึงว่าอุตุเข้าไปอุปถัมภ์รูปสมุฏฐาน4นั้นจึงเรียกว่ารูปสมุฏฐาน4นั้นมีอุตุเป็นปัจจัย
รูป15อย่างนั้นมีอุตุเป็นสมุฏฐานนะและรูปมีสันตติ3อื่นอันใดนั้นอุตุที่เป็นสภาคะกันย่อมเป็นปัจจัยอุดหนุนแก่รูปนั้นทั้งหมดแต่ถ้าเป็นวิสภาคะกันเหมือนรูปหิมะเป็นต้นเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งรูปที่ต่างกันของธรรมชาติมีบัวเป็นต้นย่อมเป็นเหมือนยังรูปเก่าให้ชิบหายไปอยู่ถ้ามันเป็นวิสภาคะก็ทำให้ชิบหายไปได้กินยาผิดอย่างนี้นะออกกินยาผิดนั้นเป็นอาหารนะอาหารรัชรูปนะซึ่งเป็นวิสภาคะกันก็ทำลายเหมือนกันธาตุไฟที่มันร้อนเกินไปก็ทำลายเหมือนกันฉะนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวถือเอาอุตุที่เป็นสภาคะกันและวิสภาคะกันมารวมกันกล่าวว่าอุตุย่อมเป็นปัจจัยกับความเป็นไปและความชิบหายของรูปที่มีสุมฐานทั้งสี่ดังนี้อุตุที่ยังสืบต่อกันแม้นานๆได้ก็คือสิ้นการแม้นานกว่ากำหนดที่กล่าวไว้ของรูปอื่นว่า10-12ทอดนั้นรูปอื่นนี้กล่าวไว้10-12ทอดแต่อุตุนี้สามารถนานกว่านั้นก็ได้จึงอยู่อุตุที่ได้ปัจจัยด้วยหน้าสันติที่เป็นสภาคะกันเว้นจากการอาศัยอุปาทินรูปก็ย่อมสืบต่อความเป็นไปแห่งรูปซึ่งมีอาการเหมือนกันตลอดกาลแม้นานยิ่งจะป่วยกล่าวไปยายถึงโดยประการนอกนี้ศพนี้ก็ดองได้ไว้ได้กี่ปีแช่เย็นได้กี่ปีนานมากเลยนานมากเลยนะมันก็แช่ศพเอาไว้นะทำเป็นให้มันแข็งกว่าจุดเยือกแข็งอีกนะได้ไหมได้รู้สึกไอ้สเปิร์มนี่ก็ไปแช่แข็งอย่างนั้นได้นะแล้วก็ไม่ตายนะละลายออกมาได้แล้วแปลกมากเลยแสดงว่ามันไม่มีชีวิตใช่ไหมเรื่องแปลกมากเลยวิทยาการนะก็มันก็สามารถที่จะทนอยู่ได้ตลอดกาลนานสามารถที่จะทำให้เกิดรูปใหม่ได้นานนะแม้ตั้งอยู่ในฝ่ายอนุปาทินกรูปเนี่ยคือไม่มีชีวิตแล้วอธิบายว่าในสรีระของสัตว์ยังเป็นอยู่เกี่ยวกับผมขนเล็บแล้วก็ตอและตุ่มแห่งหนังอันพ้นไปจากเนื้อเป็นต้นในที่อื่นเกี่ยวกับซากของสัตว์ตายเป็นต้นเมื่อโยคาจรเห็นความเกิดของรูปแล้วย่อมเป็นอันเห็นแม้ความดับของรูปนั้นเหมือนกันเพราะนั้นถ้าอันนี้อยู่ที่การน้อมไปนะถ้าสามารถรู้การเกิดและการเกิดนี่คืออะไรก็ดูจากปัจจัยอ่ะใช่ไหมถ้ารู้ปัจจัยก็สามารถรู้ความเกิดของรูปได้ถ้ารู้ความเกิดก็สามารถที่จะเห็นความดับของรูปได้เหมือนกันนะเพราะความเป็นไปแห่งธรรมมีการอันนิดหน่อยเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าโยคาวจรเมื่อดูความเกิดก็ชื่อว่าพิจารณารูปตามการเพราะการเห็นเพียงความเกิดหาชื่อว่าสัมมสนะไม่ก็การเห็นความเกิดและความเสื่อมเป็นสำคัญแลแม้ในการถือเอาความเกิดอื่นจากนี้ก็มีในนี้นะอันนี้ก็เป็นการพิจารณาความเกิดของรูปตามกาลนะอันนี้ก็ทำให้เพิ่มพูนสติปัญญาสัมปชัญญะแล้วก็เพิ่มขึ้นสติก็เพิ่มขึ้นด้วยถ้าสามารถที่พิจารณาได้ตลอดนะแล้วก็ถ้าน้อมไปในการที่จะรู้ความเสื่อมเพราะสัมมาสนะเนี่ยนะก็พิจารณาโดยความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์แล้วก็ความเป็นอนัตตานะนั้นต้องเห็นความเกิดและความเสื่อมของรูปแต่ยังไม่ใช่ขั้นเห็นความเกิดดับโดยตรงนะเป็นจุดเริ่มต้นเพราะถ้าพิจารณาโดยบริบูรณ์แล้วจะเห็นความเกิดดับได้เหมือนกันเอาวันนี้ก็ได้เวลา3 ทุ่มแล้วนะต้องจะพอเพียงแล้วมั้ง ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอวตารนะครับท่านเตเมื่อวานพูดถึงรูปสัมมสนะนะก็คือการพิจารณารูปตามกาลนะเอารูปสภาวะที่เป็นรูปคือภาพที่แตกดับเสื่อมสลายเนี่ยนะทั้งหมดเลยมาพิจารณาโดยสมุฏฐานนะรูปที่เกิดโดยสมุฏฐานกรรมสมุฏฐานจิตตสมุฏฐานอุตุสมุฏฐานแล้วก็อาหารสมุฏฐานนะโดยการจำแนกเขาเรียกว่าวิภาคเอาวิภาคแห่งกรรมวิภาคแห่งจิตวิภาคแห่งอุตุแล้วก็วิภาคแห่งอาหารชรูปเลยนะนะก็เกี่ยวกับเรื่องของตัวปัจจัยด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นวิภาคแห่งกรรมก็พูดถึงตัวกรรมกรรมก็คือเจตนา25ที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดกรรมชรูปนะพระจิตก็เป็นจิต75ประเภทนั่นแหละที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดจิตตรูป
อาหารก็ได้แก่โอชาโอชาที่เป็นกรรมชาโอชาจิตตชาโอชาอุตุชาโอชาแล้วก็อาหารชาโอชาเกิดใจได้เกิดอาหารชรูปแล้วก็อุตุก็ได้แก่ธาตุไฟก็สี่อย่างเหมือนกันกรรมชาอุตุจิตตชาอุตุอาหารชาอุตุแล้วก็อุตุชาอุตุอุตุชาอุตุนะอันนี้พูดรวมนะแต่ว่าเวลาที่เขาจำแนกเขาจำแนกแยกนะเขาแยกก็คือถ้าเกณฑ์การจำแนกวิภาคแห่งกรรมก็จะพูดถึงตัวกรรมอย่างหนึ่งตัวกรรมสมุฏฐานอย่างหนึ่งแล้วก็กรรมปัจจัยอย่างหนึ่งแล้วก็กรรมปัจจยะจิตตสมุฏฐานกรรมปัจจยะอาหารสมุฏฐานกรรมปัจจยะอุตุสมุฏฐานนะเขาเอาตัวกรรมสมุฏฐานนะกรรมสมุฏฐานเป็นใหญ่รูปที่เกิดจากกรรมสมุฏฐานก็คือรูปเก้าประเภทนั่นนะหรือว่า70 ถ้วน70 ถ้วนก็หมายถึง7 กะลาปะนะถ้าเป็นรูปล้วนก็9 รูปล้วนๆพวกประสาทรูป5ภาวะรูป2หัตถยะรูปแล้วก็ชีวิตรูปพวกนี้เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานล้วนๆแล้วก็พูดถึงกรรมปัจจยะกรรมสมุฏฐานกรรมปัจจยะจิตตสมุฏฐานกรรมปัจจยะอุตุสมุฏฐานกรรมปัจจยะอาหารสมุฏฐานแล้วก็จำแนกนะเพื่อให้รู้ว่าเจ้ารูปที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีกรรมเป็นปัจจัยนะให้รู้ความเป็นปัจจัยเพราะอะไรเพราะว่าจะได้เห็นว่าเมื่อมีการเกิดขึ้นเพราะปัจจัยเหล่านี้ปัจจัยเหล่านี้สิ้นไปมันก็ดับเพื่อจะให้เห็นความเกิดดับนั่นเองให้น้อมไปในการที่จะรู้ความเกิดความเสื่อมให้รู้ด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาส่วนวิภาคแห่งจิตตชรูปก็พูดถึงจิตนะที่เป็นปัจจัยก็จำแนกเป็น4 ประเภทนะจิต32 ดวงจิต26 ดวงจิต19 ดวงแล้วก็จิต16 ดวงไอ้3 ชุดแรกเนี่ยทำให้เกิดจิตตชรูปได้ส่วนไอ้ตัวสุดท้ายจิต16เนี่ยไม่เป็นปัจจัยทำให้เกิดรูปใดๆแล้วก็จะแยกรูปเป็น3 ส่วนด้วยก็คือจิตตชรูปสามัญอย่างหนึ่งรูปที่เป็นอิริยาบถอย่างหนึ่งแล้วก็รูปที่เป็นวิญญาตอย่างหนึ่งแต่โดยรวมแล้วก็คือ75 ดวงนี่แหละที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดจิตตชรูปด้วยอาการต่างๆนะแล้วก็พูดถึงจิตตชาติสมุฏฐานรูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานนะก็ได้แก่รูปอะไรก็รูป17 รูปนะรูป17นะเกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานส่วนจิตตปัจจยะจิตตสมุฏฐานจิตตปัจจยะอาหารสมุฏฐานจิตตปัจจยะอุตุสมุฏฐานก็ได้แก่ไอ้ธาตุไฟนะที่อยู่ในกลุ่มของจิตตชรูปโอชาที่อยู่ในกลุ่มของจิตตชรูปตรงเนี้ยนั่นก็ทำให้เกิดแตกตัวออกมาได้ถ้าเป็นกรรมชรูปนี่ประตูกับอาหารในกลุ่มของกรรมชรูปแตกตัวมาได้10 ถึง 12 ทอดนี่โดยสามัญทั่วไปแต่ได้ปัจจัยพิเศษก็มากกว่านี้ได้ถ้าเป็นกลุ่มของจิตตชรูปไอ้ธาตุไฟกับโอชาในกลุ่มของจิตตชรูปแตกตัวมาได้2-3 ทอดถ้าเป็นวิภาคแห่งอุตุชรูปเนี่ยโอชาในอุตุชรูปแตกตัวมาได้ถึง10 ถึง 12 ทอดนะส่วนอุตุนั้นก็แตกตัวไปกระทั่งนะเป็นซากศพแล้วก็แตกตัวไปได้อีกนานเลยทีเดียวอุตุเป็นธาตุไฟถ้าพูดถึงอุตุสมุฏฐานอุตุปัจจัยนะอุตุปัจจยะอาหารสมุฏฐานอุตุปัจจยะนะพวกเนี้ยอุตุปัจจยะอุตุสมุฏฐานมาดูสัมมาสนะที่เป็นอรูปบ้างการพิจารณาอรูปตามกาลการพิจารณาเหล่านี้นี่ต้องอาศัยปราศจากนิวรณ์มากเลยทีเดียวต้องมีจิตตั้งมั่นสงบแล้วก็ต้องมีภูมิรู้ซึ่งคงจะขาดการเจริญสมถะไม่ได้อะเพราะการเจริญสมถะเนี่ยเป็นการทำให้จิตมีกำลังแล้วก็ทำให้มีความปิติความปราโมทย์นะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตั้งเรียนรู้ต้องมีการกล่อมกล่าวจิตต้องมีการเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอิริยาบถในต่างๆนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะแม้ทั้งจำได้หมดนะรู้เข้าใจหมดแล้วนะการที่จะเจริญให้เป็นไปตามที่รู้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันมาดูนะพิจารณารูปตามการก็คือเอาชีวิตนั่นแหละนะเอาชีวิตตั้งแต่ปฏิญทิมาเลยมาพิจารณาเพราะว่าสำหรับรูปเนี่ยก็เอาตั้งแต่ปฏิญทิมาพิจารณาเหมือนกันใช่ไหมเราเตียนที่ก็เกิดมา3 กลุ่มก่อนนะสามกลุ่มนั้นก็เป็นไปด้วยอำนาจของกรรมก่อนกรรมเป็นใจได้เกิดก่อนแล้วก็เป็นอุตุชรูปนั่นที่แตกตัวมาจากกรรมแล้วก็จิตตชรูปเกิดขึ้นตอนปฐมภวังค์อาหารชรูปก็เกิดตอนที่อาหารเข้าไปในร่างกาย
แล้วก็ตั้งแต่ตอนปฏิสนธิจนตั้งถึงจุติเลยนะการพิจารณารูปต่างๆงั้นการพิจารณารูปต่างๆนี่จะมีสองสเต็ปนะคือสเต็ปหนึ่งเป็นการพิจารณาตั้งแต่ปฏิสนธิจนตั้งถึงจุติอีกสเต็ปหนึ่งก็คือพิจารณาวิภาคแห่งกามชรูปจิตตชรูปวัตถุชรูปแล้วก็อาหารชรูปส่วนการพิจารณาอารูปตามการอันหนึ่งความเกิดแห่งรูปพระโยคะวจรผู้พิจารณาดูรูปพึงเห็นได้ฉันใดความเกิดแห่งอารูปแม้พระโยคะวจรผู้พิจารณาดูอารูปก็พึงเห็นได้ฉันนั้นก็แลความเกิดแห่งอารูปนั้นพึงเห็นได้ด้วยอำนาจโลกิยะจิตตุบาง81ดวงทีเดียวอันนี้ไม่ใช่เป็นสภาพที่ปรากฏในขณะนั้นนะแต่ว่าเป็นการพิจารณาจากการที่ได้ศึกษามาก่อนโลกิยะจิตตุบาทนี้อย่างไรอันอารูปนี้หมายถึงนามธรรมเนี่ยนะชั้นแรกเกิดเป็นจิตตุบาท19ประเภทในปฏิสนธิเราก็ปฏิสนธิผ่านมาแล้วอ่ะแต่ว่าก็ย้อนเอาอดีตนี่แหละมาพิจารณาแล้วก็ไม่ใช่อดีตของเราด้วยเท่านั้นนะแต่เอาทั้งหมดเลยของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะจิตที่ทำปฏิสนธิได้มีทั้งหมด19ประเภทงานใน31ภพภูมิเนี่ยนะเอา30ภพภูมิยกเว้นอสัญญสัตตาก็ด้วยอำนาจกรรมที่สั่งสมไว้แล้วนะก็ทำให้มีปฏิสนธิ19ดวงเนี้ยในภพก่อนเนี่ยหมายถึงกรรมที่สั่งสมไว้ในภพก่อนก็แลอาการเกิดแห่งอรูปนั้นพึงทราบตามในที่กล่าวแล้วในปฏิจจสุบัตินิเทศเถิดก็คืออะไรปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเพราะอาศัยอะไรเป็นปัจจัยก็อาศัยอะไรครับสังขารสังขารเป็นปัจจัยใช่ไหมสังขารก็มีอะไรเป็นปัจจัยมีอวิชชาเป็นมีอวิชชาเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นความไม่รู้ในเรื่องของปฏิสนธิจิตก็ไม่รู้ในปฏิจจสุบานเหล่านี้เองเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดสังขารสังขารก็ทำให้เกิดปฏิสนธิจิตต่อไปนามรูปสลายตนะก็เกิดสืบต่อไปเรื่อยๆเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆทั้งการที่เราเอาปฏิสนธิจิตเนี่ยมาพิจารณามาทำสัมมสนะก็เป็นการละอวิชชานะเป็นการละอวิชชาวิชาก็ค่อยๆจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นได้อารูปก็คือจิต19ประเภทนั่นแลตั้งแต่จิตอันเป็นลำดับแห่งปฏิสนธิจิตไปย่อมเกิดด้วยอำนาจแห่งภวังค์หลังจากปฏิสนธิจิตเกิดนะด้วยอำนาจของกรรมทำให้เกิดนะ19ดวงแล้วแต่จะเกิดที่ไหนเป็นบุคคลใดก็ตามหลังจากปฏิสนธิจิตดับไปแล้วภวังค์จิตก็เกิดขึ้นในที่สุดแห่งอายุย่อมเกิดด้วยอำนาจของจุติจิตปฏิสนธิภวังค์จุตินี้ประเภทเดียวกันเลย19ดวงเนี่ยนะ19ดวงนี้จำได้ไหมอะไรบ้างครับอะไรบ้างครับก็มีอะไรครับมีอะไรนะครับมหากุศลวิบากมหาวิบากครับมีสันติรณะมีสันติรณะ2ดวงที่ไม่ประกอบด้วยโสมนัสมีก็คืออุเบกขาอะไรนะครับก็คืออุเบกขาไงไม่ประกอบด้วยสมณะนั่นก็คืออุเบกขาแล้วก็มีอะไรนะครับก็มีอกุศลวิบากอเหตุกะอีกอันหนึ่งก็สันติรณะแล้วไงโอ้ใช่ครับสองดวงนี่มันมีทั้งหมด11ไม่ใช่ครับงออะไรสิบเอ็ดสาวอลนับเพลิน10แค่นี้นะแล้วก็มีอรูปวิบากแล้วก็รูปวิบากอุเบกขาสันติรณะสองดวงนะครับปฏิญทีถ้าอุปนิบาตเป็นที่เป็นสัตตบายภูมิ4ถ้าเป็นกุศลนิบาตก็เป็นพิการบ้าใบ้บอดหนวกแต่กำเนิดมนุษย์เทวดานะแล้วก็มหาวิบาก8ดวงปฏิญที่มนุษย์1แล้วก็สวรรค์6ชั้นรูปาวจรนิบาก5ปฏิญที่เป็นรูปภพ15ชั้นแล้วก็อรูปาวจรนิบาก4ปฏิญที่ในอรูปภพนะเพราะนั้นก็ทํา3กิจเนี่ยนะปฏิญที่ภวังค์จุตินี่ไม่ใช่วิถีจิตนะแต่ถ้าเกิดเป็นมหาวิบากกับสันติรณะก็ยังสามารถทำกิจอื่นได้ตอนที่เป็นวิถีจิตดังนั้นพวกอภิธรรมพวกนี้วิถีจิตความเป็นไปของจิตเจตสิกพวกนี้ต้องรู้นะมันถึงจะมาทำปริญญานี้ได้ละเอียดคนที่ไม่ชอบเรียนชอบศึกษารับรองได้เลยไม่เอาแน่มาเรียนวิสุทธิมรรคนี่นะเพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้พื้นความรู้มากเลยต่อไปในจิตเหล่านั้นจิตใดเป็นกาโมจรจิตนั้นย่อมเกิดในอารมณ์อันมีกำลังในทวาร6ด้วยอำนาจของตถาลัมพนะนะก็คือเมื่อเริ่มเป็นวิถีจิตเอาเฉพาะกาโมจรก่อนนะก็สามารถที่จะทำกิจตถาลัมพนะได้นะได้แก่จิต11ดวงคือมหาวิบาก8แล้วก็
สันติรณะสามเป็นวิบากนะนี่เริ่มเป็นวิถีจิตแล้วส่วนในประวัติการเพราะจักษุยังไม่ทำลายคือจักขุสาธะยังไม่แตกไปเพราะรูปทั้งหลายมาถูกครองแห่งจักษุจักษุวิญญาณอันอาศัยแสงสว่างมีมนสิการเป็นเหตุย่อมเกิดพร้อมกับสัมยุตธรรมทั้งหลายก็คือสัพพจิตตสาธารณะเจ็ดดวงนี่นะภาษาเวทนาเจตนาเอกคตามนสิการชีวิตินทรีย์พวกนี้สัญญาด้วยแล้วก็จริงอยู่ในถิติขณะแห่งจักขุประสาทรูปที่ถึงความตั้งอยู่เหมือนกันย่อมกระทบจักษุได้ก็คือสีนั่นแหละรูปารมณ์เนี่ยนะเขาเกิดพร้อมกับจักขุสาธะนะเขาถึงจะมาเป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณได้ครั้นจักษุนั้นถูกกระทบแล้วภวังค์ก็เกิดขึ้นดับไปสองวาระนะก็ได้แก่อะไรภวังคะจตนะกับภวังคุปเฉทะนะอติตะภวังค์นี่มันผ่านไปเฉยๆไม่ต้องนับก็ได้ตอนนั้นกิริยามโนธาตุได้แก่ปัญจทวารชนะยังอาวัชนกิจให้สำเร็จเกิดขึ้นในอารมณ์นั้นนั่นแหละลำดับนั้นจากโสวิญญาณเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากก็ตามถ้าอารมณ์ดีรูปอารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์ก็กุศลวิบากจากวิญญาณก็เกิดขึ้นถ้าเป็นอนิถารมณ์รูปอารมณ์อนิถารมณ์อกุศลวิบากจากวิญญาณก็เกิดขึ้นเพ่งรูปนั้นแหละก็คือเห็นสีนั้นเห็นรูปนั้นเกิดขึ้นแต่นั้นวิบากมโนธาตุคือสัมติชนะก็รับเอารูปนั้นแหละเกิดขึ้นเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากตามจักขุวิญญาณต่อไปวิบากอเหตุกะมโนวิญญาณธาตุก็ได้แก่สันติรณะตรวจดูหรือว่าไต่สวนรูปนั้นแหละเกิดขึ้นก็เป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากตามสัมติชนะตามจักขุวิญญาณนะถัดไปกิริยาอเหตุกะมโนวิญญาณธาตุก็ได้แก่มโนทวารชนะทำกิจวัฏพนะนะตัดสินอารมณ์เป็นอุเบกขาสารคตกำหนดเอารูปนั้นแหละเกิดขึ้นเป็นวัฏพนะต่อไปนั้นบรรดากุศลจิตอกุศลจิตและกิริยาจิตฝ่ายตามจรเนี่ยทั้งหลายจิตเป็นอเหตุกะอุเบกขาสารคตหนึ่งดวงหรือเจวนะห้าถึงเจ็ดดวงเกิดขึ้นอเหตุกะอุเบกขาสารคตหนึ่งดวงเนี่ยหมายถึงวัฏพนะนะหมายถึงวัฏพนะคือเป็นโมฆะวาระซึ่งจริงแล้วตอนนี้มันถึงจิตของชาวนะแล้วล่ะแต่ว่าถ้าเป็นโมฆะวาระเนี่ยไอ้วัฏพนะเนี่ยสามารถเกิดได้คือเหตุกะอุเบกขาสารคตเนี่ยหนึ่งดวงนี่นะแต่ชาวนะเนี่ยชาวนะห้าดวงเนี่ยคนหลับคนจะหลับหรือว่าคนสลบนะห้าดวงนี้เจ็ดดวงนี่นะปกติก็เจ็ดดวงแต่ถ้ามีความผิดปกติไปคนสลบหรือว่าคนที่ใกล้จะหลับในวันนี้ก็ห้าดวงถึงหกดวงได้ก็เกิดขึ้นเป็นกุศลก็ตามอกุศลก็ตามนะอกุศล12กุศล8ดวงแล้วก็กิริยามหากิริยาก็8ดวงถ้าเป็นพระธรรมก็เห็นสิทธิปาทะด้วยนะก็จะเกิดขึ้นในอารมณ์เนี่ยนะบรรดาตถาลัมนะ11ดวงแห่งกามจรจิตทั้งหลายตถาลัมนะดวงใดดวงหนึ่งอันคู่ควรแก่ชวนะก็เกิดขึ้นแล